กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายช็อตตี้บูจวาครับในที่สุดครับไซเบอร์ฮันเตอร์ครับแนวเขาเรียกว่าอะไรนะ Battle Royale High Tech นะครับก็ตอนนี้ลงสโตร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เขาเปิดมาก่อนหน้านี้ตอนเดือนมกราอันนั้นคือซอฟต์ลันช์นะครับอันนี้คือเปิดจริงแล้วของไทยใครที่เคยเล่นตั้งแต่ตอนนู้นสามารถใช้ ID เดิมได้เลยนะครับแต่เนี้ยผมมาเล่นใน iOS ไงก็เลยต้องเล่นใหม่นะครับข้อมูลรู้สึกจะไม่เชื่อมกันนะครับส่วนภาษาตอนนี้ผมเข้าไปเล่นมาเมื่อกี้ภาษาไทยโอเคแล้วนะก็ดูด้านขวาครับที่มีรูปโลกอยู่เห็นไหมนั่นแหละครับผมเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับแล้วก็ทำดีกว่าเดิมมากแล้วนะครับโอเคกดเริ่มได้เลยนะครับส่วนตัวเกมเนี่ยมันจะล็อกอินผ่านทาง Google Play กับตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเกมเซ็นเตอร์อยู่แล้วนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าใครใช้ iOS หรือ Android เนาะส่วนตัวละครนะครับก็เลือกได้ทั้งชายหญิงนะครับก็เหมือนเดิมตัวผู้ชายเล่นไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้เล่นตัวผู้หญิงบ้างนะครับมันมีทีเด็ดอยู่เดี๋ยวค่อยพาไปให้ดูแล้วก็จะเห็นว่ามันมีหน้าตาให้ตกแต่งมากขึ้นกว่าเดิมนะเยอะเลยนะเพราะอันนี้ก็ผมจะเอาสไตล์เดิมแล้วกันผมจะดูหน้าก่อนว่าสวยแค่ไหนเพราะว่าเกมนี้เวลาแต่งหน้าเนี่ยน้องๆเดอะซิมเลยนะครับผมพยายามจะหาโอ้หลอนๆก็มีโอ้โหศัตรูเจอไม่กล้ายิงอ่ะเอาจริงตกใจโผล่ไปข้างหลังนะแฮ่ร้องไห้เลยเอาเป็นว่าเอาทรงเอาหน้าแบบอันแรกไปก่อนแล้วกันครับดุๆครับผมเสร็จแล้วเขาจะให้เราแต่งนะครับซึ่งเมื่อกี้คือจะเหมือนเป็นพรีเซตไงคราวนี้คือแต่งของจริงแล้วแต่งได้ค่อนข้างละเอียดแบบละเอียดเวอร์วังมากอย่างที่บอกเนาะว่าน้องๆเดอะซิมครับเราสามารถที่จะไปแตะทีละส่วนได้เลยเห็นไหมครับแต่จมูกไม่โด่งใช่ไหมแตะได้ครับเห็นไหมครับเลื่อนได้เลยว่าจะเอายังไงเห็นไหมครับนั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันเป็นน้องๆเดอะซิมจริงๆนะครับแต่งได้หมดเลยครับหน้าตาดวงตาแต่งหน้าทำผมนะครับคือได้หมดเลยค่อนข้างละเอียดนะครับอันนี้ก็แนะนำให้มาลองแต่งกันเองกันดูก็แล้วกันเนาะมันแต่งได้ละเอียดจริงๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียเวลานะครับขอแต่งตัวก่อนโอเคครับก็แต่งแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลานานเกินไปนะครับก็ยืนยันเลยก็แล้วกันนะครับตั้งชื่ออะไรดีล่ะช็อตตี้ซอตตี้อะไรใช้ไปหมดแล้วส่วนเรื่องของกราฟิกนะครับแค่เข้ามาครั้งแรกเขาก็จะให้เราเลือกนะแล้วมันจะจัดให้เหมาะสมกับตัวของมือถือเราเองด้วยนะครับส่วนใครเล่นไม่เป็นนะครับอันนี้คือเขาจะสอนค่อนข้างละเอียดเลยการบังคับนู่นนั่นนี่ซึ่งผมเล่นเป็นอยู่แล้วผมขอข้ามเลยด้านขวาบนนะครับข้ามเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะมีสอนนะซึ่งถ้าเกิดว่า อยากจะกลับมาเรียนรู้ใหม่ทำได้ครับมันจะมีให้เลือกนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือจะเป็นแมตช์การเล่นจริงครั้งแรกนะครับบอทมันก็จะเยอะหน่อยนะก็คือต้องอธิบายก่อนเนื่องจากมันเป็นแนว Battle Royale ในมือถือเนาะทุกเกมจะคล้ายกันหมดคือถ้าเกิดเราเพิ่งมาเล่นน่ะมันจะเจอบอทเยอะนะครับแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆแรงเราสูงขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเจอคนมากขึ้นนั่นเองเพราะนั้นทำใจนะด่านแรกๆเราจะเจอบอทเยอะนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเล่นกันละกันว่าเกมนี้เนี่ยมันแตกต่างกับเกมอื่นยังไงบ้างนะครับเอาเท่าที่ผมจำได้ก่อนนะบางอันผมก็อาจจะจำไม่ได้นะครับโอเคเริ่มเลยกันละกันครับผมจะโดดเร็วๆแล้วกันเนาะโดดได้แล้วใช่ไหมงั้นก็โดดตรงนี้แล้วกันครับ Mountain Lonely ครับไปครับผมดูด้านซ้ายครับเนี่ยก็จะมีการแตะและให้กระโดดครับกราฟิกก็จะอลังการหน่อยมีกดอัตโนมัติด้วยนะครับก็จะทำให้เครื่องรอดของเราเนี่ยรีบไปยังสถานที่ที่เรากำหนดเลยครับผมเดี๋ยวนะ Mountain Lonely มันมีน้ำล้อมรอบอย่างนี้เหรอไม่เป็นไรครับคือเกมนี้มีเรือว่ายน้ำได้อะไรได้ไม่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวเอาไงดีล่ะอ๋อนึกว่าน้ำครับเข้ามาลงมาใกล้ๆตรงนี้แล้วไม่ใช่น้ำโอเครีบหาของกันก่อนครับนี่ครับเจอกล่องแล้วครับผมซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับออปชันอะไรเลยนะฮะมันจะเก็บอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเราแค่มาใกล้ๆกล่องครับเห็นไหมมันก็จะเก็บฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือจะมีไอ้นี่ด้วยนะเป็นไอเทมติดกับอุปกรณ์นะครับถ้าเกิดว่าเราติดได้ถูกอุปกรณ์มันก็จะมีความสามารถมากขึ้นนั่นเองโอเคแถวนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเล่นก่อนแล้วกันนะฮะขอเอาความมันไว้ก่อนเนาะโอเคทีนี้นะครับเกมนี้มันจะมีระบบควอนตัมด้วยนะครับแล้วมันเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับเห็นด้านขวาไหมที่เป็นรูปสีฟ้าควอนตัมนะครับด้านล่างขวาถัดจากปืนอ่ะเห็นไหมครับเราสามารถเลือกได้ครับถ้าเกิดเรามีแต้มควอนตัมเราจะทำอะไรนะเราจะเรียกรถมาใช้เราจะวางตัวกำบังนะครับหรือว่าเราจะแปลงเป็นพุ่มไม้ซึ่งมันเปลี่ยนได้นะแล้วมันมีหลายอันให้เราเลือกมากเช่นเขาเรียกว่าอะไรฮิลเสาฮิลอะไรอย่างนี้นะครับโดรนอะไรงี้นะครับเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมหาจุดปะทะเลยแล้วกันนะครับอันนี้ทฤษฎีจบแล้วฮะลุยอย่างเดียวครับผมเก็บของก่อนเก็บควอนตัมด้วยนี่มาหมดนะกระสุนลูกซองเหรอยังไม่มีลูกซองเลยหาปืนก่อนผมวิ่งไปไหนดีวะเนี่ยยังไม่รู้เลยจะไปไหนเนี่ยวิ่งสเปรดสปาเลยนี่แล้วกันครับที่เป็นจุดเหลืองๆครับนี่ดีกว่าฮิลล็อกไปค่อยๆไป
คนต่างชาติเล่นกันเต็มเลยครับคนไทยยังไม่กลับมาเล่นกันเนาะอันนี้อีกลูกเล่นนึงนะครับเวลาเราตกจากที่สูงนะครับด้านขวามันจะมีรูปโดรนนะครับเราสามารถแตะที่รูปโดรนเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยโหนโดรนใช้คำนี้แล้วกันโหนโดรนเพราะว่าเกมนี้มันปีนป่ายได้ด้วยนะเวลาเราเนี่ยกระโดดเห็นไหมครับเห็นไหมมันปีนป่ายต้นไม้ได้นะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเกมนี้คือมันจะมีแท็กติกในการเล่นค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเราอาจจะแอบอยู่บนต้นไม้นะครับเห็นไหมครับมันจะเห็นลางๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็รอศัตรูมาแล้วก็ลงไปยิงเห็นไหมซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับตกจากที่สูงไม่เป็นไรเรียกโดนเห็นไหมครับเข้าใจยังนี่แหละคือเป็นความสนุกของเกมนี้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างไฮเทคครับแล้วผมก็โดนบอทยิงไม่เป็นไรครับบอทมันยิงไม่แม่นครับผมก็เหมือนกัน ผมก็ยิงไม่แม่นเหมือนกันเอาของหน่อยครับโหบอทตัวนี้ฟาร์มของมาเต็มเลยนะนั่นแหละครับแล้วก็ปืนจะค่อนข้างไฮเทคนะมันมีปืนหลายประเภทนะปืนฮิลก็มีนะปืนยิงระเบิดปืนฮิลปืนแช่แข็งอะไรเงี้ยมีนะครับลองยิงเล่นดูก็แล้วกันนะฮะด้านขวาเนี่ยนะมันจะมีแบบศูนย์เล็งมีอะไรด้วยนะครับเฮ้ยแต่จะว่าไปผมปิดระบบการยิงอ่ะปุ่มยิงมันจะขึ้นด้านซ้ายแทนเห็นปะเพราะนั้นถ้าเกิดจะเทสก็ลองดูแล้วกันเนี่ยเห็นไหมลองดูนะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะนอกจากกระโดดแล้วมีกิ้งด้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะครับเนี่ยเห็นไหมกิ้งได้นะอย่างที่บอกเกมนี้ลูกเล่นมันจะเยอะหน่อยครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปสู้กันเลยก็แล้วกันเนาะอันนี้ทฤษฎีน่าจะจบจริงๆแล้วน่าจะนะเดี๋ยวนึกอะไรออกเดี๋ยวจะบอกอีกครับเฮ้ยมีแอร์ดรอปมาอย่างนี้นายช็อตตี้ไม่พลาดเดี๋ยวดูควอนตัมเลยพอปะเอากดผิดแฟนครับเฮ้ยมีคนยิงพอดีด้านหลัง2ตัวครับผมบอด2ตัวเลยหัวกันมั้ยเนี่ยล่วง1กระสุนหมดเปลี่ยนก่อนก็ว่าละนึกว่าจะรอรีโหลดนี่คนป่ะเนี่ยผมว่านี่คนนะกระสุนหมดเลยเด็ใช่ป่ะไม่ยิงเลยผมว่าอันเนี้ยคนคือมันกระสุนมันหมดแล้วอังมันเลยไม่ยิงเลยเปลี่ยนปืนดีไหมเนี่ยเดลต้าไรเฟิลเปลี่ยนหน่อยแล้วกันครับเพราะว่ากระสุนผมหมดจริงด้วยคนนี้เหมือนกับไม่มีกระสุนแล้วอะมีแต่กระสุนอื่นเนาะเดี๋ยวลองปืนนี้ดิโอเคน่าจะได้อยู่คราวนี้เราเก็บสโคปมาแล้วนะครับแปลแอร์ดรอปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรียกรถมานะครับเนี่ยครับมามอเตอร์ไซค์จัดไปซึ่งมันมีรถไฮเทคให้เก็บด้วยนะหมายความว่าไงหมายความว่าตามฉากรถก็มีแต่ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจรอเราก็อย่างเงี้ยได้ก็คือเราก็เอาสกิลอันนี้มานะครับขึ้นไปได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้เราก็ปีนได้อยู่ดีนะครับไม่เป็นไรครับนั่นไงแอร์ดรอปมาแล้วเหินเวหาอุ้ยโอ้โหชนไม่เป็นไรครับโดดขึ้นไปโดดไปปีนครับผมเห็นไหมหน้าผาไม่มีปัญหาครับปีนได้ครับมาศัตรูมีไหมไม่รู้เหมือนกันครับค่อยๆวิ่งไปแอร์ดรอปมาจ้าเจอแล้วโอ้ยตรงนี้มันมีไอ้นี่ด้วยเป็นแคมป์คนครับผมเดี๋ยวเราจะต้องค่อยสำรวจครับของเพียบคูเซเดอร์ปืนไรเฟิลสูงหายากโอเคคอสไนเปอร์โอเคเก็บมาเดี๋ยวลองยิงดูดิเป็นปืนพลาสมาเห็นไหมครับเป็นปืนพลาสมาโอเคนี่ปืนเดิมเนาะรีโหลดไปดูของผมดิขั้น3เป็นเกราะแล้วก็รองเท้าขั้น3แหละมันมีสีม่วงๆเห็นไหมครับนั่นแหละใครไม่เห็นเดี๋ยวผมเอาลูกศรติ๊กไว้กันละกันเนาะมีอะไรอีกไหมแถวนี้ปืนบูรอนลองใช้ดูนะนี่เป็นลูกซองนะครับเนี่ยครับแล้วนี่ล่ะ Falling Star ลองดูครับอันนี้เป็นปืนยิงระเบิดก็เอาลูกซองดีกว่า นี่แอร์ดรอปเราเก็บไปแล้วเนาะโอเคเอาแบนเดจด้วยครับไนติงเกลปืนของเอ้ยเดี๋ยวคนแป๊บนึงมันมีรอยเท้ามีอะไรบอกนะนี่วิ่งเอาดิโอ้กิ้งเหรอกิ้งเหรอครับโอเคมันมีรอยเท้ามันมีอะไรบอกนั่นแหละเหมือนเกมแนว Battle Royale ทั่วไปนะครับเผชิญหน้าโดยตรงปืนไรเฟิลทั่วไปไม่เอาชื่อปืนนะเผชิญหน้าโดยตรงเป็นกรรมบางอย่างไม่ต้องแปลก็ได้จริงๆอ่ะชื่อปืนจริงๆผมว่าไม่จริงๆไม่ต้องแปลก็ได้นะชื่อปืนไม่เป็นไรฮะก็อันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกัน
จะว่าไปรถเนี่ยมันมีเปิดเพลงด้วยนะเราอยากจะปิดเพลงก็เอ้ยคนเหรอลงก่อนดิกดเอ้ยเดี๋ยวชนลองขับชนดูดิไหนๆก็เจอบอทละเอ้ยเฉียวไปนิดนึงลงเอาปืนพันมากยิงมันบังคับยากเฮ้ยมันวางไอ้นี่ว่ะมันวางฮิลด้วยนี่ไงขโมยฮิลมันบ้างเลยเออแต่เหมือนจะใช้ของมันไม่ได้นะอืมไม่เป็นไรไอฮิลอันนี้เดี๋ยวเราก็ได้ครับเลเวลเล่นไปอีกแป๊บนึงก็ได้แล้วอะเลเวลต่ำๆครับก็เดี๋ยวฮิลก่อนแล้วกันอืมนี่ครับโอ้กระตุกอะเออเหมือนกับผมเพิ่งกดใช้ครั้งแรกอะมันเลยกระตุกโอเคเดี๋ยวไปเอาแอร์ดรอปอีกอันนึงก่อนครับตอนนี้นายช็อตตี้ไม่รู้ทำอะไรครับล่าแอร์ดรอปอย่างเดียวเฮ้ยเจอคนยังไม่ทันไรเลยคราวนี้หลายคนด้วยหยุดถ้าหาศัตรูไม่เจอครับเดี๋ยวคือมือผมลั่นไปโดนไอ้นี่มันเลยแบบว่าหันหน้าขึ้นไปข้างบนไงนี่เอาให้ล่วงเออคือผมจะลูดสไลด์อันเนี้ยเรียกมาใช้แต่เหมือนกับผมกดไม่โดนไงหน้าเราเลยหันไปทางนู้นเกสตูยิงมาทางนู้นครับยิงเข้าหาเลยใจเย็นบอทถือว่าพัฒนาขึ้นหน่อยนึงนะมีการกิ้งหลบอะไรแบบนี้ด้วยก่อนอันนี้บอทเวลาโดนยิงมันจะนั่งอย่างเดียวเลยกินอะดรีนาลีนบ้างดีกว่าเฮ้ยมันจะเจอเหยื่อ2คนเหรอ อ๋อคนเดียวตกใจโดรนมันทุกทีเลยเหมือนมันเพิ่งฆ่าใครไปเมื่อกี้มีแต่ปืนธรรมดาเก็บยาใหญ่มาบ้างดีกว่าเนาะจริงๆยาผมเต็มกระเป๋าแล้วเนี่ยกระเป๋าอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับก็จะโยนทิ้งอะไรก็เนี่ยได้เห็นมั้ยเอออ้าวเจอแอร์ดรอปอีกแล้วนายชอตตี้ชิวๆโหนโดนไปเอาซิยังอยู่บนฟ้าอยู่เลยใช่ป่ะน่ะยังไม่ลงมานี่ไงมาละยังโหนโดนมาเยี่ยมลงตรงนี้เลยจ้าจัดไปโหได้ของคูณ8แล้วก็อะไรเนี่ย Destroyer ครับลองใช้ดูครับแล้วติดคอด้วยนะลองดูดิโอ้โหพลาสมาโอ้ยเอ้ยข้างหน้ามีคนเมื่อกี้สัญลักษณ์ขึ้นนั่นไงเอ้ยมาดิเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันรีโหลดอยู่มาดิครับตัวนู้นตายยังน่าจะตายหมดแล้วนะโคตรโหดอ่ะสะใจมากผมยาก่อนคือมันติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือไงอย่างที่ผมบอกนะว่ามันยังมีคอที่แบบว่าติดตั้งทำให้อาวุธของเราเนี่ยมันแรงขึ้นได้นะครับเนี่ยเปิดกระเป๋าดูก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันติดตั้งคอไว้เอ้ยเดี๋ยวโดนแป๊บนึงจากไหนนั่นไงมาดิครับก็มาดิครับกิ้งทำไมเอ้ยเดี๋ยวดูแล้วมันกิ้งทำไมมันกิ้งหลบไง สู้กับบอทนี่เก่งจริงๆเลยเราเดี๋ยวแมตช์หน้าเดี๋ยวลองดูถ้าเจอคนบ่อยๆเดี๋ยวจะตัดฉากมาให้ดูบ่อยๆนะครับคือมันต้องเล่นสักพักอ่ะมันเล่นแมตช์2แมตช์นะมันอย่างเงี้ยแหละมันยังง่ายๆอยู่มันเป็นกลยุทธ์ในการหลอกเราเฮ้ยมีสกิลด้วยนี่หว่าด้านขวาเออเมื่อกี้ผมยิงออกไป3ลูกเห็นป่ะเปลี่ยนปืนดีกว่าว่ะนี่มันอยู่ที่สูงไงเราสู้ลำบากต้องรอให้มันแบบว่าอ่ะอยู่ที่ต่ำกว่าเราอ่ะเราจะได้ยิงอัดพื้นไงก็สุดหมดแล้วว่าโหยังใช้ไม่สะใจเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยหัวแตกว่ะดิเรียบร้อยที่หนึ่งแล้วใช่ไหมเออจะได้เป็นลุยกับคนสักทีครับผมว้าหลบเออโชเดหนึ่งครั้งเดี๋ยวนะผมเขียนแบ็กโจว่าทำไมเป็นแบ็กโนว่าวะโอเคก่อนไปเล่นรอบถัดไปนะครับเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้าง นะครับก็ให้ดูด้านขวานะครับเนี่ยมีฮีโร่ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้มีคนเลือกตัวละครผิดไปนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อได้โดยใช้เงินในเกมเห็นไหมครับมันซื้อได้นะอีกตัวนึงอ่ะส่วนเสื้อผ้าก็นะครับถ้าเกิดเราเปิดแกะปองหรือได้มาจากกิจกรรมแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับซึ่งถอดได้ด้วยนะเนี่ยถอดอย่างเงี้ยไปสู้เลยตอนที่ผมเล่นเนี่ย
ผมเห็นคนถอดอย่างเงี้ยสู้เยอะเพื่อทำให้เราเสียสมาธินะครับแต่ผมคิดว่ามันเซ็กซี่ไปอะนะก็เลยใส่ไว้ดีกว่านะครับพวกอาวุธก็เป็นแค่สกินเฉยๆนะครับที่เด็ดคือรอยครับผมข้างๆฮีโร่เลยรอยเนี่ยอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับว่ามันสามารถติดตั้งของที่เราจะสร้างจากควอนตัมได้เราสามารถกำหนดได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมได้ตัวฮิลมาใช่ไหมอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับผมกดกำหนดค่าทักษะตรงนี้ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนกับพุ่มไม้พุ่มไม้ผมไม่เอาแล้วไม่ใช้เสร็จแล้วกดยืนยันด้วยนะครับเห็นไหมแล้วลองดูสกิลในอนาคตสิครับมีหอคอยเห็นไหมครับซึ่งเขามีวิดีโอให้ดูด้วยหน้าตาจะเป็นยังไงส่วนหน้าจอนี้คือเรียกไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตัวสแกนเนอร์ครับผมอาจจะเห็นในแผนที่ว่ามีใครผ่านไปผ่านมาบ้างไหมนะครับแล้วก็เรียกต้นไม้ได้เห็นไหมเรียกต้นไม้ทำไมเราจะได้ปีนขึ้นไปข้างบนไงไปดักซุ่มด้านบนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีบาเรียควอนตัมครับผมสร้างบาเรียได้เห็นไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็เรียกโดรนมาช่วยยิงนะครับไฟซัพพอร์ตได้นี่เห็นไหมแล้วก็มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลด้วยนะครับนี่ก็คือน่าจะดีกว่าเลเวล3เอ้ยขอโทษน่าจะดีกว่าอันบนน่ะที่เลเวล2เปิดอ่ะส่วนปราการอันนี้น่าจะคุ้นเคยจากฟอร์ตไนท์นะครับกดปุ๊บมันจะสร้างปราการแบบนี้เลยนะครับส่วนทำลายนะครับก็คือถ้าเกิดเจอฝ่ายตรงข้ามเรียกป้อมปราการมาเราใช้อันนี้นะครับโดรนของเราจะทำลายได้นะครับส่วนอันนี้ก็คือล่องหนอันนี้แจ่มดีแต่ว่าเจอสแกนเนอร์ของฝั่งตรงข้ามก็อาจจะทำให้มองเห็นได้นะอันนี้เป็นตัวพังตัวนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายครับจะบอกเลยว่าใครแอบอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้ค่อนข้างโกงแต่ก็จะเปิดเลเวล21นะครับแล้วก็มีระบบอำพรางนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการแบบหายตัวไปเลยซึ่งจะต่างกับไอ้ที่เลเวล19เลเวล19เนี่ยคือเราวางเสาไว้เสาพังตัวคือเราเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าอันเนี้ยมันจะเป็นโดรนเคลื่อนที่ไปได้ด้วยนะครับแล้วก็มีสูตรพุ่มไม้ด้วยคืออะไรเนี่ย อ๋อมันเดินได้สินะพุ่มไม้อันนี้คือเดินได้สินะเนี่ยจะแตกต่างกับพุ่มไม้แรกที่เราได้มาแล้วสุดท้ายโปรแกรมโลครับดูซิเป็นยังไงหุ้ยเฮ้ยเป็นโลเคลื่อนที่อย่างนี้เลยเหรอพอดีวิดีโอที่โหลดมาดูเนี่ยมันกระตุกไงนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างโหดนะครับส่วนโดรนปกติที่เรามีเนี่ยก็มันมีความสามารถอยู่แล้วที่ผมทำให้ดูในเกมนะครับก็คือล่อนใช่ไหมเวลาตกจากที่สูงกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเรียกโดรนมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโล่มีฟื้นฟูซึ่งอันนี้เป็นเบสิกของโดรนอยู่แล้วนะฮะเรียกว่าดรอยดีกว่านะผมเรียกโดรนขอโทษด้วยแล้วกันโดรนกับดรอยก็เห็นหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับซึ่งมันก็สามารถทาทรงทาสีได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เรามีแค่ตัวเดียวนะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็นอกจากนี้ครับดูถัดมานะครับก็คือจะเป็นพวกแบบร้านค้าต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูกันแล้วกันเผื่อใครจะตรงเติมงงเติมเงินเปิดแกะปองเนี่ยลองดูกันแล้วกันนะครับมีส่วนในตัวซีซั่นนะครับหรือฤดูกาลเนี่ยอันนี้เราต้องเลเวล3ก่อนถึงจะเปิดซึ่งอันนี้บอกเลยว่าสไตล์เดียวกับพวก PUBG Mobile Fortnite Dota ก็คือมันจะมีภารกิจให้ทำถ้าทำปุ๊บเลเวลของซีซั่นจะขึ้นถ้าเกิดเราไม่ได้เติมเงินนะครับเราก็ได้รับของแต่น้อยกว่าพวกเติมเงินที่ซื้อซีซั่นผ่านนั่นเองโมเดลธุรกิจเดียวกันนะครับโมเดลธุรกิจเดียวกันนะครับส่วนด้านบนครับที่มีจดหมายนะครับลองดูกันแล้วกันนะครับไอ้พวกแบบรางวัลล็อกอินรางวัลอะไรเงี้ยอย่าลืมมารับด้วยส่วนที่เป็นรูปเหรียญตานะครับก็อันนี้คือจะเป็นเออร์ชิเมนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมารับด้วยนะเนี่ยเพราะถ้าเกิดเราทำเควสแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสะสมแต้มเห็นไหมครับเดี๋ยวพอเราทำครบทุกเควสอ่ะเราจะเปิดกล่องได้ซึ่งมันจะแยกอยู่2กล่องนะส่วนนี้คือเป็นรางวัลตามเลเวลครับเลเวลถึงก็มารับของได้เรียกได้ว่าแจกกว่าตอนที่เกมเพิ่งเปิดใหม่ๆเยอะโอเคก็ข้างๆนะครับที่เป็นรูปกระเป๋าเนาะรูปกระเป๋านี้ก็คือที่เก็บของนั่นเองนะครับส่วนที่เป็นรูปคนซ้อนกันอันนี้ชัดเจนคือระบบเพื่อนนั่นเองถ้าเกิดเราอยากจะแอดเพื่อนก็นี่แหละครับเพิ่มเพื่อนได้ด้านขวาล่างเห็นไหมครับใส่ชื่อใส่อะไรไปให้เรียบร้อยนะครับนั่นแหละแล้วก็รอให้เพื่อนของเราเนี่ยรับเท่านั้นเองหรือใครแอดมาก็มากดที่คำขอก็ได้แล้วเราก็รับนะครับเราจะได้ไปเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวจัดไปอีกรอบนึงกันแล้วกันนะครับเล่นแบบเดียวเหมือนเดิมครับผมสิ่งแรกที่ลงมาในแมตช์นี้แล้วได้คือสไนเปอร์พี่จะสู้ยังไงถามจริงเจอคนระยะใกล้สู้ไม่ได้นะยิงสดก็ไม่แมนเฮ้ยมีกล่อง2อันวะคุยกล่องก่อนเลยแล้วกันเปิดมาโอเคเดี๋ยวสไนเปอร์เดี๋ยวเก็บไปใช้ครับแมตช์ที่แล้วไม่ได้ใช้สไนเปอร์ขอลองใช้ในแมตช์นี้ดูนั่นไงเจอเฮ้ยมันเห็นวะร่วงอันนี้น่าจะบอทนะเพราะมันไม่น่าเห็นว่าผมอยู่ด้านบนจริงๆตรงนี้เคยมีแอร์ดรอปนะครับผมปักหมุดไว้นั่นไงมีคนมาเอาอยู่ปะเนี่ยหลงทิศเหรอหนูเหมือนบอทยังไงก็ไม่รู้นะ
ี๋ยวผมจะดำน้ำเก็บคนใช้สไนเปอร์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเก็บได้ไหมไม่ได้เหรอเก็บได้ละลำกล้องคูณ8เยี่ยมใส่ให้สไนเปอร์ต้องเข้าไปใกล้ใกล้แอร์ดรอปนะครับเมื่อกี้เหมือนกับใกล้ไม่พอไงนี่คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นนี่ดูขึ้นเรือนะฮะขึ้นได้เปล่าไม่รู้นะคือมันเรือบางลำก็ขึ้นไม่ได้นะได้ได้นี่กดขับได้เลยเฮ้ยศัตรูผมลงตรงนี้ได้ปะได้นะนั่งดิสไนซูมเอ้ยสไนเฮ้ยนี่เหรอคูณ8แป๊บนึงผมเปลี่ยนก่อนคูณ8เหมือนจะไม่ได้ใส่มานี่ป่ะเออต้องอันนี้ดิวะคูณ8ขับแล้วก็ลงเลยนั่งนั่นน่ะคนนี่ไงคูณ8คุณยิงให้รถพังได้นะครับถ้ามันยังไม่ขึ้นไปนะขึ้นไปอย่างวะผมว่าขึ้นไปแล้วแน่เลยได้ยินเสียงปืนจากด้านหลังมันไม่เห็นผมเปลี่ยนสไนก่อนมันไม่เห็นผมครับหัวมันไม่เห็นผมเฮ้ยมีคนมาโอเคเหมือนจะเห็นอีกคนหนึ่งอยู่ด้านขวายิงมาไม่รู้ใช่ป่าวนะของเพียบเลยตรงเนี้ยเมื่อกี้เราเดินผ่านมาไม่เห็นแสดงว่ามีการลบกันเกิดขึ้นเยอะเฮ้ยผมว่าไปผมจำเป็นต้องไปแล้วมีใครมีปืนดีๆบ้างมั้ยเนี่ยเหมือนจะไม่มีเลยสักคนเออด้านบนเก็บเสียงนะครับโอ้คนเพียบเลยเออไม่ให้เข้ามารีบไปเร็วรีบไปเร็วคนเมื่อกี้มันก็วิ่งหน้าตั้งเลยผมก็ไม่ให้มันเข้ามาหลังเฮ้ยเวนใช่ป่าววะไหนไหนโอเคถูกต้องละฝั่งนี้ถูกต้องหิวดิหิวดิเออมันยิงผมอยู่ปาระเบิดมาละนี่ไงอยู่ข้างหน้านี่เองครับตายยังตายเลยโอเคเขามัวแต่ปาระเบิดไงโอเคปั๊มยาใหญ่ก่อนปืนสไนเปอร์ซิงเกิลช็อตไว้ก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะตายเอาเฮ้ยด้านหน้าครับเขายิงกันเดสทอยเออร์ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าผมว่าผมเปลี่ยนดีกว่าครับคือมันถึงเวลาเล่นระยะประชิดแล้วไงตอนนี้เหลือแค่3คนครับกระโดดเฮ้ยติดบั๊กเฮ้ยติดบั๊กอ่ะก็ทำผลงานได้แค่นี้ครับน่าเสียดายถ้าไม่ทิ้งสไนนะผมเก็บคนนี้ได้ไงตั้งแต่แรกแล้วน่าเสียดายน่าเสียดายก็เอาไว้เท่านี้กันละกันนะครับกับบรรยากาศตอนช่วงโอเพ่นนะครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสนะครับกระแสตอบรับดีอาจจะตัดไฮไลท์มาให้ดูนะเพราะส่วนตัวก็ชอบเกมนี้นะให้พูดตรงๆเพราะว่าลูกเล่นมันเยอะดีไงแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนเล่นมากกว่านี้น่าจะสนุกกว่านี้นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับจะลาไปด้วยอยู่ในบ้านนะเห็นไหมคนนี้เขาอาจจะไม่เห็นเนี่ยอาจจะส่องอยู่อ่ะไม่เป็นไรครับก็นะให้กำลังใจกันได้นะครับแพ้ชนะก็แค่เกมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้จริงๆแล้วนะครับบ๊ายบายครับ